ขอความสุขสันติพระเมตตาและความจำเริญจากเอกองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ประสบแด่ท่านประธานในพิธีท่านประธานจัดงานท่านอิหม่ามคอตีบบิลาลคณะกรรมการมัสยิดดารุลมุตตะกีนบรรดาคณะกรรมการจัดงานท่านพี่น้องมุสลิมีนพี่น้องมุสลิมาตที่เคารพรักทุกท่านหัวข้อที่จะได้นำท่านพี่น้องที่เคารพรักทั้งหลายเข้าสู่ประเด็นในหัวข้อดังกล่าวนั่นก็คืออิสลามคือทางรอดในยุคสุดท้ายก็คงจะใช้เวลาไม่มากเพราะว่ายังมีคณะวิทยากรอีกหนึ่งชุดหลังจากนี้นะแล้วก็เวลามันร่นกันมาเรื่อยๆก็จะต้องเซฟเวลาเอาไว้เผื่อเพื่อนด้วยนะจะอร่อยคนเดียวเนี่ยไม่ได้เพราะจริงๆแล้วหัวข้อเนี่ยสำหรับพวกเราทุกคนเยียเกณฑ์เกิน 100% อยู่แล้วอิสลามคือทางรอดแล้วก็เป็นทางเดียวด้วยสำหรับพวกเราทุกคนต้องอย่าเกณฑ์อย่างนั้นเลยจะไม่คลางแคลงสงสัยใดๆเราทุกคนยอมรับเชื่อมั่นโดยดุษฎีว่าสิ่งที่พวกเราทั้งหลายยึดถือนั่นก็คือทางรอดทางเดียวที่อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงรับรองเอาไว้หลังความตายหลังโลกนี้ได้แตกดับจะมีเส้นทางอยู่เส้นทางดังกล่าวเนี่ยมันเป็นเส้นทางที่สืบเนื่องมาจากเส้นทางในดุนยาเขาเรียกว่ามันเป็นช่วงที่สองใครเคยไปบางปะอินนะบางไทรทางเส้นแจ้งวัฒนะแล้วก็เข้าสู่เส้นทางด่วนอีกเส้นหนึ่งมันเป็นสองช่วงทั้งหมดนั้นเรียกว่าเป็น expressway เป็นทางด่วนทางพิเศษทั้งคู่แต่มันคนละช่วงเราจะไปถึงปลายทางนี่จะไปอาศัยกระโดดข้ามลัดเข้าจากทางเรียบทางขนานไม่ได้ต้องเข้าตั้งแต่ต้นทางนั่นหมายความว่าทางที่คืออิสลามในดุนยานี้มันจะนำไปสู่ปลายทางถ้ายังอยู่ในเส้นทางนี้ตลอดแล้วก็ปลายทางนั้นคือความปลอดภัยคือความรอดนั่นก็คือสวงสวรรค์แต่ถ้าไม่เข้าสู่ทางนี้ปลายทางก็ไปอีกที่หนึ่งนะคงไม่ต้องบอกนะว่าที่ไหนเราไม่ต้องไปตอกย้ำนะเพราะเดี๋ยวมันมีคนอื่นเขาฟังอยู่เขาจะคิดมากนะเขาจะไม่สบายใจเอาเป็นว่าเราพูดเรื่องของเราว่าทางนี้เป็นทางตรงนะเป็นทางตรงเลยทีเดียวอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้ทรงรับรองเส้นทางนี้เอาไว้อินนัดดีนอินดัลลอฮิลอิสลามแท้จริงศาสนาความจริงคำว่าดีนเนี่ยมันไม่ได้แปลว่าศาสนาอย่างเดียวนะพี่น้องนะแต่เราเนาะเขายืมคำเขามาใช้คำว่าศาสนาน่ะมันแปลว่าคำสอนอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่แค่คำสอนนะพี่น้องนะอิสลามมีทั้งหลักความเชื่อหลักปฏิบัติหลักคำสอนศาสนาเนี่ยมันเป็นเรื่องหลักคำสอนที่เฉยอัดดีนในที่นี้ก็คือการอิบาดะห์ก็ได้
การที่เราแสดงตนเป็นบ่าวของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลานั่นแหละคือดีนอัดดีนแปลว่าอัชชะรีอะห์แปลว่าทางทางนี่มีหลายคำนะอัชชะรีอะห์ก็แปลว่าทางอัตตอรีก็แปลว่าทางอัสซิรอตก็แปลว่าทางหรือสะพานแล้วไม่ใช่สะพานธรรมดาด้วยสะพานที่มันมีแนวกั้นเอาไว้ถ้าหากว่าไม่ระวังให้ดีมีร่วงมีร่วงนะอัสซะบีลก็ทางอัตตอรีกทางทางที่จะนำไปสู่ความรอดอันเป็นสรณะอันเป็นที่พึ่งเป็นศาสนาสำหรับพวกเราทั้งหลายเนี่ยอัลลอฮ์ประกาศว่าทางนั้นนะพระองค์ก็คืออิสลามไม่มีทางอื่นและอิสลามเนี่ยเป็นมากกว่าคำสอนนะไม่ใช่แค่คำสอนเฉยๆในอิสลามนะนะอีกอายะห์หนึ่งบอกว่าวะมัยยะบตะกีกอยรัลอิสลามดีนะฟะลัยยุกบะละมินวะฮุวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรินและบุคคลใดก็ตามที่ปรารถนาแสวงหาอื่นจากอิสลามเอามาเป็นศาสนาเอามาเป็นสรณะเอามาเป็นวิถีเอามาเป็นทางเอามาเป็นทางรอดอื่นจากอิสลามก็จะไม่มีวันถูกตอบรับจากผู้นั้นไม่มีวันอัลลอฮ์จะไม่มีวันตอบรับเพราะมันไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงการันตีไม่ใช่สิ่งที่พระองค์ทรงรับรองเวลาไม่มีใบการันตีไม่มีใบรับรองเขาเรียกอะไรของเก้นะวะวะฟิลอาคิเราะติมินัลคอซิรีนและเขาผู้นั้นในอาคิเราะห์เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ขาดทุนทุ่มเทเต็มที่ในเส้นทางดังกล่าวแต่ปรากฏว่ามันไม่ใช่ทางที่จะไปสู่สวรรค์ของอัลลอฮ์ไปสู่สวรรค์ของผู้อื่นก็ว่าไปนะแต่ไม่ใช่สวรรค์ของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาดังนั้นบุคคลใดก็ตามที่มีความปรารถนาที่จะปลอดภัยรอดพ้นจากการลงทันของอัลลอฮ์หรือพ้นจากนรกภูมิที่ปลายทางและได้รับชัยชนะด้วยกับสวงสวรรค์ของพระองค์อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาซึ่งเป็นดารุสสลามสวรรค์นี่มีหลายชื่อส่วนหนึ่งคือดารุสสลามนะก็ไม่ต้องไปเถียงกันบางคนว่าดาริสสลามบางคนบอกไม่เอาเลยเอาดารุสสลามเลยนะสถานแห่งความเป็นปกติสุขปลอดภัยไม่มีภัยนะใครที่เหยียบเท้าลงณแผ่นดินสวรรค์นั่นแหละกล่าวได้เลยว่าเขาปลอดภัยแล้วถามว่าพวกเราทั้งหลายนี่จะต้องประกอบอามัลจะต้องอุตสาหะกันขนาดไหนอิหม่ามอะห์มัดบอกตราบเมื่อก้าวเท้าลงแผ่นดินสวรรค์ถ้าเท้ายังไม่ได้ย่างเหยียบลงบนแผ่นดินสวรรค์เนี่ยยังไม่เสร็จสิ้นเรื่องอุซฮอต้องอุซฮอกันเรื่อยไปสำเร็จเสร็จสิ้นก็ต่อเมื่อก้าวเท้าหรือเหยียบเท้าลงบนแผ่นดินสวรรค์ก็บอกบุคคลใดก็ตามที่ต้องการทางรอดเนี่ยจำเป็นจะต้องมีสองฮิดายะห์ฮิดายะห์ก็คือการนำทางการชี้นำหนึ่งก็คือฮิดายะตุนอิลัตตอรีกการชี้แนะชี้นำไปยังเส้นทางอันเป็นทางรอดนั้นเป็นเส้นทางแห่งความรอดที่นำไปสู่การได้รับความพึงพอพระทัยของพระองค์อัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาได้รับฮิดายะห์ให้รู้จักกับเส้นทางนั้น
อันนี้คืออะไรเราได้ยังเราได้แล้วเขาเรียกฮิดายะตุดดีนฮิดายะของศาสนาคือเราทุกคนมีกะลิมะฮ์ลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์มุฮัมมัดุรรอซูลุลลอฮ์มีรุกนอีมาน6ประการมีรุกนอิสลาม5ประการมีหลักการทําอิบาดะห์ที่มุ่งในการที่จะทําถวายอัลลอฮ์อย่างหมดจิตหมดใจนี่เขาเรียกว่ามีทางแล้วแต่ต้องการฮิดายะห์ตัวที่2เมื่อกี้เป็นฮิดายะตุนอิลัตตอรีกทางนำทางแนะไปสู่หนทางอันที่สองฮิดายะตุนฟิตตอรีกทางนำทางแนะที่อยู่ในเส้นทางที่บอกว่าเข้าทางพิเศษเนี่ยเราจะเข้ายังไงจากทางหลวงแผ่นดินมันก็ต้องไปให้ถูกนะพี่น้องนะแล้วเขาก็จะมีป้ายมีช่องของเขาทางพิเศษเนี่ยไอ้ทางพิเศษเราต้องรู้ใช่ไหมใครที่รู้อยู่แล้วก็อัลฮัมดุลิลละห์ใครไม่รู้ก็ต้องทำอะไร Google Map เปิด GPS ให้ดาโตสรีเนี่ยเขานำทางเรารู้จักไหมดาโตสรีสิริดาโตสรีก็คือสิริสิริเขาก็จะบอกว่าให้เลี้ยวตรงนั้นตรงนี้ไปขึ้นทางด่วนนะฉลองรัตนะทางด่วนบุรพาวิถีอะไรก็ตามแต่ถ้าเราเนี่ยเข้าไม่ถูกไปออกทางเรียบเหลวนะมันต้องรู้ทางเข้าเสร็จแล้วเมื่อเข้าไปแล้วก็ต้องไปถูกนะเดี๋ยวไปหลงข้างในอีกวันนั้นมันต้องมีฮิดายะห์ไปสู่ทางนั้นและฮิดายะห์ในระหว่างเส้นทางและฮิดายะห์ตัวหนึ่งที่สำคัญที่สุดซึ่งเราขอกันตลอดเวลาวันหนึ่งอย่างน้อย17ครั้งอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมฮิดายะตุตัยซีรวัตเตาฟีกให้ได้รับการเตาฟีกจากอัลลอฮ์ให้ได้รับการเอื้ออำนวยให้ง่ายได้ด้วยการไปถึงปลายทางอย่างปลอดภัยไม่หลงไม่สารนองหลุดไปไหนแต่ไหนอันนี้ต้องขอกันตลอดคือตายในอีหม่านนะพี่น้องนะและไม่มีดุอาใดไม่มีดุอาบทใดเลยที่เป็นฟัรดูให้ขอยกเว้นดุอาท้ายซูเราะห์ฟาติฮะห์แม้กระทั่งร็อบบานาตินานี่ก็ซุนัตเราจะขอก็ได้ไม่ขอก็ได้แต่ว่าอีดีนัสซิรอตัลมุสตะกีมนะลองไม่อ่านดิลองไม่ขอดิฟาติฮะห์ไม่ครบละหมาดใช้ไม่ได้นะเพราะนั้นเราได้ฮิดายะตุดดีแล้วแต่ฮิดายะตุตัยซีรวะตอฟีกคือตายในอีมานได้รับความสำเร็จที่ปลายทางไม่หลงออกเนี่ยอันนี้ต้องขอต่ออัลลอฮ์ใครก็ให้ไม่ได้อัลลอฮ์เท่านั้นที่พระองค์ทรงให้ได้เขาบอกว่าไอ้ทางนำในเส้นทางเนี่ยก็เพื่อที่เรานั้นจะได้มีความเที่ยงตรงวิ่งไปตามเลนตามช่องนะแล้วก็ไปแบบเรื่อยต่อเนื่องไม่มีหยุดแล้วก็ไม่หลงออกจากเส้นทางนั้นหลังจากที่รู้แล้วเมื่อรู้จักดีแล้วทำความเข้าใจแล้วปฏิบัติแล้วรู้จริงแล้วก็ไม่หลงออกจากเส้นทางนั้นนะและเมื่อเข้าไปแล้วก็ไม่ออกจากเส้นทางนั้นก็มีเหมือนกันบางคนผ่านไประยะทางนึงออกดันไปออกก่อนที่เขาจะบอกดาโตสิริไม่ได้บอกให้ออกสักทีดันออกอีกทีนี้จะกลับเข้ามา มาใหม่นี่ยากนะยากนะพี่น้องนะเพราะนั้นไอ้เรื่องออกเข้าๆนี่ขออย่าให้เกิดกับพวกเราทั้งหลายให้มั่นคงไปในเส้นทางนั้นไปแบบเสมอดิ่งไปเลยในเส้นทางที่บอกว่าเป็น expressway ก็คือเป็นอะไรทางพิเศษทางด่วนเนี่ยนะตรงเดาไปเลยทีนี้ที่บอกว่าอิสลามคือทางรอดในยุคสุดท้ายนี่ต้องทำความเข้าใจก่อน
อิสลามนะความเป็นจริงในอิสลามมีสองความหมายความหมายกว้างกับความหมายแคบความหมายกว้างก็คืออิสลามที่มีความหมายว่าศาสนาของอัลลอฮ์ซึ่งพระองค์ได้ส่งบรรดารอซูลทั้งหลายมานับตั้งแต่ท่านนบีนูอะลัยฮิสสลามเพราะคนตั้งแต่ยุคนบีอาดัมถึงนบีนูนี่อะลามิลละตินวาฮิดะอยู่บนศาสนาเดียวกันยังไม่เสียศาสนายังไม่มีชิริกเกิดขึ้นตราบจนกระทั่งนะก่อนที่อัลลอฮ์จะแต่งตั้งท่านนบีนูมาประกาศศาสนานี่มันมีคนซอละห้าคนออกชื่อว่าในพระมหากัมภีร์อัลกุรอานชื่อท่านวัดสัวยะกูธยะอุกนัสห้าคนคนซอละคนดีคนดีที่ว่าเนี่ยเป็นบ่าวเป็นเอาเลียอัลลอฮ์ที่นี่มีลูกศิษย์ลูกหาด้วยปรากฏว่าคนเราเนี่ยไม่ได้อยู่คำฟ้านะจะดีขนาดไหนก็ต้องลงหลุมตายพอตายอิบลิสนี่มันก็จำแรงร่างมาอิบลิสนี่มันใจเย็นมันเชิงลูกศิษย์ลูกหาเกิดความเศร้าใจคิดถึงครูนึกถึงครูอิบลิสมันมาเลยพี่น้องมันเสนอวิธีการคิดถึงครูเหรออ๋อทำตะนอเอาไว้สิตรงที่ครูทำอิบาดัตอยู่เป็นประจำน่ะตรงไหนที่ท่านวัดสุวะยะกุตยาวนัสเนี่ยทำอิบาดัตเป็นประจำประจำอยู่ตรงไหนไปทำตะนอเอาไว้พอถึงเวลาเราก็จะได้มาซิยารอห์พอมาซิยารอห์เนี่ยเราก็จะได้นึกถึงครูแล้วเราก็จะได้ทำอิบาดัตให้เจ๋งเลยเหมือนกับที่ครูของเราทำมันจะได้เตือนเราโอ้คนเหล่านั้นก็เห็นดีเห็นชอบถามว่ามีชิริกยังเลยเพราะเขาไปถึงตรงนั้นเขาอิบาดัตต่ออัลลอฮ์พอเห็นไม้ตะนอเขาก็นึกถึงครูเรานี่ทำอิบาดัตต่ออัลลอฮ์เคร่งครัดเราต้องทำอย่างนั้นให้ได้เหมือนครูอิบาดัตต่อใครอิบาดัตต่ออัลลอฮ์อิบลิสมันใจเย็นพอผ่านไปรุ่นหนึ่งสองรุ่นไอ้รุ่นที่สามนี่พามาบ้างไม่พามาบ้างพามาก็ไม่ได้บอกว่าเพราะอะไรไม่ได้บอกต้นสายปลายเหตุพอรุ่นที่สี่รุ่นที่ห้านี่เลอะจำได้ว่าตะกี้ตะวังนะพามาตรงนี้แหละไม่รู้ว่าพามาเพราะอะไรนะน่าจะเป็นไอ้ตะนอนี่แล้วมึงมาขอดูอตรงตะนอไอ้ทันดอหรือว่าอาลามัตที่ทำมาไว้ซึ่งผ่านมาหลายรุ่นแล้วมันเป็นไม้มันก็ผุตากแดดตากฝนอีกทีนี้ก็มีคนใจบุญออกสะตุ้งสะตังทำเป็นหินเลยทีนี้ทำเป็นหินขึ้นมาเป็นแท่งสลักอย่างดีเขียนชื่อเลยท่านวัดท่านยานะท่านนัสอย่างเงี้ยเป็นต้นดูสาวว่ามันจะไม่ผุก็อีกตากแดดเลยทำหลังคาไว้ให้เอ็ดมันจะคล้ายๆอะไรแล้วนั่นแหละที่มันมาอย่างนั้นชิริกมันเกิดขึ้นอับดุลลอฮ์บินอับบาสเล่าให้ฟังอ่ะมาจากการที่คนดีไปถูกยกขึ้นเป็นเจ้าเนี่ยเพราะอะไรไม่รู้อวิชชาคือความไม่รู้ต้นสายปลายเหตุว่าที่มามันคืออะไรเห็นไหมดังนั้นอัลลอฮ์จึงส่งนบีนูห์มาประกาศศาสนานี่คืนกลับสู่ศาสนาอิสลามอีกครั้งหนึ่งหลังจากที่คนอยู่ในศาสนาเดียวกันนับตั้งแต่สมัยของท่านนบีอาดัมอะลัยฮิสสลามอิสลามในความหมายนี้คือทางรอดอิสลามคือทางรอดของทุกยุคทุกสมัยไม่ใช่เฉพาะยุคสุดท้ายนับตั้งแต่ยุคแรกมาแล้วอิสลามคือทางรอดเท่านั้นและบรรดารอซูลทั้งหลายก็นำเอาทางนั้นมาประกาศแก่อุมมะห์ของพวกท่านทั้งหลายนบีนูห์ประกาศว่าไงวะอุมิรุตุอันอะกูนะมินัลมุสลิมีนและข้าพเจ้าได้ถูกบัญชาใช้ให้เป็นส่วนหนึ่งจากบรรดาผู้ที่ยอมจำนนตนเป็นมุสลิมถืออิสลามเพราะนั้นศาสนาของนบีนูห์คือศาสนาอิสลามนบีอิบรอฮีมกาลละฮูร็อบบุฮูอัสลิมกาลอัสลัมตุลิร็อบบิลอาลามีนพระผู้อภิบาลของอิบรอฮีมได้ดำรัสแก่อิบรอฮีมว่า
จ้าจงยอมจำนนถืออิสลามเถิดอิบรอฮีมก็กล่าวว่าข้าพเจ้ายอมมอบตนแด่พระผู้อภิบาลแห่งสากลจักรวาลอัสลัมตู้ก็คือฉันเป็นมุสลิมแล้วอันนั้นนบีอิบรอฮีมไม่ใช่ยิวไม่ใช่นาซารอมากานอิบรอฮีมยะฮูดียะวะลานัสรอนียะไม่ใช่ยะฮูดีและไม่ใช่นัสรอนีวะลากินกานะฮานีฟันมุสลิมันเป็นฮานีฟีถือในพระเจ้าองค์เดียวคืออิสลามนั่นเองฮานีฟีนะเป็นมุสลิมว่ามากานมินัลมุชริกีนไม่ใช่ส่วนหนึ่งจากผู้ที่ตั้งภาคีนบียะกบสั่งกับลูกๆว่าไงวะวัสซาบิฮาอิบรอฮีมบะนีฮิวะยาคูบยาบะนียะอินนัลลอฮอัสตฟาละกุมุดดีนฟะลาตะมูตุนนอิลลาวะอันตุมมุสลิมูนอิบรอฮีมได้กำชับสั่งเสียนะด้วยกับวะซียะห์เหล่านั้นกำชับกับใครกับลูกๆของอิบรอฮีมยากูบก็เช่นเดียวกันยากูบเป็นบุตรของอิสฮากยากูบมีภรรยา4คน4คนให้กำเนิดบุตร12คนยากูบมีนิกเนมว่าอิสราอีลจึงเรียกลูกหลานของอิสราอีลว่าบานูอิสราอีลท่านสั่งกับบานูอิสราเอลว่าอย่างไรยาบานีโอบรรดาลูกๆของข้าแท้จริงอัลลอฮ์ได้ทรงคัดสรรเลือกศาสนาเอาไว้แล้วแก่พวกเจ้าทั้งหลายดังนั้นพวกเจ้าทั้งหลายอย่าได้ตายยกเว้นในสภาพที่พวกเจ้าทั้งหลายเป็นมุสลิมไม่จะเป็นยิวเพราะยิวนี่มาทีหลังและไอ้ยิวเนี่ยก็นิสบาไปยังยะโฮดาซึ่งเป็นพี่ใหญ่นะเป็นโต๊ะกี่ใหญ่ใน12ตระกูลนั้นนบีมูซาล่ะเดี๋ยวจะบอกว่านบีมูซาเป็นยิวใช่นบีมูซาน่ะเป็นยิวแต่ศาสนาของท่านน่ะไม่ใช่นะคืออิสลามيا قوم إن كنتم آمنتم بالله فعليه توكلوا إن كنتم مسلمين โอ้กลุ่มชนของข้าพเจ้าหากพวกท่านทั้งหลายศรัทธาต่ออัลลอฮ์แล้วไซพวกท่านทั้งหลายก็จงมอบหมายแด่พระองค์ท่านหากพวกท่านเป็นมุสลิมนบียูซุฟนบียูซุฟเป็นหนึ่งใน12ตระกูลนั้นเพราะว่าท่านเป็นลูกของนบียากูบกับนางรอฮิลหรือราเชลมีน้องร่วมท้องร่วมแม่กันก็คือเบนยามีนหรือบุญยามีนบุญยามีนเบนยามีนตอนหลังไปอยู่กับนบียูซุฟไปอยู่ที่ไหนไอยาคุบไปอยู่ที่อียิปต์นบียูซุฟถือศาสนาของพวกไอยาคุบอะไม่ใช่ท่านขอดุอาอ์ต่ออัลเลาะห์ว่าตะวัฟฟะนีมุสลิมันวะอัลฮิกนีบิศอลิฮีนโปรดให้ข้าพระองค์ได้ตายไปในฐานะของมุสลิมและโปรดนำข้าพระองค์ผนวกตามหลังคนดีๆไปเห็นมั้ยเพราะนั้นอิสลามคือทางรอดในทุกยุคแต่ในยุคสุดท้ายนี่คืออิสลามในความหมายที่จำเพาะคืออิสลามที่ท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้มาประกาศเป็นศาสนาอิสลามยุคสุดท้ายท่านเองก็เป็นศาสนทูตเป็นนบีคนสุดท้ายอัลกุรอานก็เป็นคัมภีร์เล่มสุดท้ายหลักชะรีอะห์ของอิสลามก็เป็นหลักชะรีอะห์สุดท้ายเพราะหลังจากนี้ไม่มีรอซูลหลังจากท่านอีกแล้วหลังจากกุรอานก็ไม่มีคัมภีร์ใดอีกแล้วหลังชะรีอะห์ของอิสลามก็ไม่มีชะรีอะห์ใดอีกแล้วเพราะอิสลามในยุคสุดท้ายนี้อยู่ตราบทั่วชั่วฟ้าดินสลายก็คือถึงวันโลกแตกอันนี้จำกัดแล้วหมายความว่าอิสลามนี้จะเป็นทางรอดเฉพาะผู้ที่เชื่อ
ต้องเชื่อในอิสลามนี้ด้วยไม่ใช่อิสลามกว้างนั้นยกตัวอย่างเช่นถ้ายะฮูดีเนี่ยมันไม่ได้มีนิสัยอย่างที่กุรอานว่าไว้ในพระมหาคัมภีร์กุรอานมันไม่ได้ว่าไม่ได้พูดจาอะไรเกะกะเลยมันอีหม่านมันไม่ได้ฆ่านบีเลยมันปฏิบัติตามคัมภีร์เตารอดมันไม่ได้บิดเบือนเลยมันเชื่อในนบีทุกท่านแต่ถ้ายะฮูดีที่ดีที่ดีเนี่ยที่เราว่าว่าดีเหลือเกินเนี่ยไม่มีข้อด่างพร้อยเลยไม่ศรัทธาไม่เชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไม่รอดไม่รอดนะซารอที่ดีหมายความว่าไงเชื่อในอัลลอฮ์องค์เดียวไม่ได้เชื่อในตรีเอกานุภาพตรีเอกานุภาพก็คือเชื่อในพระบิดาพระบุตรพระจิตนะ3ใน1 1ใน3ไม่ได้ยกนบีอีซาขึ้นเป็นพระบุตรไม่ได้ยกนบีอีซาเป็นขึ้นเป็นพระเจ้านะแล้วก็ปฏิบัติตนตามคัมภีร์อินจีลรักษาตนเป็นอย่างดีถ้าพวกเขาเหล่านั้นไม่เชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมอันนั้นก็ไม่เป็นทางรอดนี่คือความหมายที่2ที่เป็นความหมายเฉพาะนะส่วนพวกเราล่ะก็เช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแต่ไม่เชื่อในความเป็นนบีเป็นรอซูลของนบีอีซาอะลัยฮิสสลามนบียะฮยานบีซะกะรียานบีอิบรอฮีมไล่ไปจนกระทั่งถึงนบีนูห์เราไม่เชื่อคนหนึ่งคนใดเท่านั้นแหละเราก็ไม่เป็นมุมินเราก็ย่อมไม่รอดอีกเหมือนกันมันผูกพันเกี่ยวข้องกันนะพี่น้องนะในอัลกุรอานบอกว่าوَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا كَافَّةً لِلنَّاسِ بَشِيرًا وَنَذِيرًا และเรามิได้ส่งท่านมาเป็นศาสนทูตยกเว้นนะอิลลากัฟฟะตัลลินนาสมายังมนุษย์เพื่อมนุษย์ทั้งพ้องลักษณะพิเศษของนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็คือการเป็นศาสนทูตมายังมนุษยชาติไม่ใช่เฉพาะกลุ่มชนของท่านที่เป็นชาวอาหรับในอเมริกาเนี่ยมันมีคนคนหนึ่งชื่อเอลีจามุฮัมมัดเอลีจามุฮัมมัดเป็นชาวแอฟริกาอเมริกันแอฟโรเป็นคนผิวสีผิวเป็นมุสลิมรุ่นแรกๆดึงชาวผิวดำในอเมริกาเข้ารับอิสลามเป็นจำนวนมากแต่เขามีหลักอะกีดะห์ที่ผิดเพี้ยนเขาบอกเขาเป็นนบีที่อัลลอฮ์แต่งตั้งมาเป็นนบีของชาวแอฟริกันหรือชาวผิวดำในอเมริกานบีมุฮัมมัดเนี่ยเป็นอยู่ฝั่งโน้นคนละฝั่งกันอยู่โลกเก่าเขาเนี่ยอยู่โลกใหม่แล้วก็พูดให้เกิดความบาดหมางขัดแย้งกับคนผิวขาวมีลูกศิษย์ของเขาคนหนึ่งชื่อมัลคอม X มัลคอม X ตอนแรกก็ถือเชื่ออย่างที่เอลีญาห์เชื่อตราบจนกระทั่งตอนหลังมีโอกาสเดินทางไปประกอบพิธีฮัจญ์เขาก็เห็นว่าคนผิวดำนี่ยืนคู่กับคนยูโกสลาเวียก็คือคนบอสเนียเฮเซโกวีนาซึ่งเป็นแขกขาวเป็นพวกคอเคเซียนยืนละหมาดคู่กันใช่ไหมคนนำเป็นอิหม่ามชาวอาหรับนะและมีคนตุรกีผิวขาวมีคนกาหน้าเซเนกัลคนไนจีเรียใส่ชุดนะโต๊บแต่ว่าดำเมี่ยมเลยทีเดียวยืนละหมาดข้างๆคนผิวเหลืองคนมาจากนะประเทศจีนก็มีมาจากเอเชียกลางก็มีแล้วก็ไอ้พวกเปลือกมันเปลือกนะเปลือกละมุดเปลือกละมุดสีผิวเปลือกละมุดก็พวกไหนพวกไก่แจ้ทั้งหลายพวกไก่แจ้เนี่ยแถวไหนไก่แจ้นึกออกไหมไทยแลนด์กัมพูชาบรูไนดารุสสลามอินโดนีเซียมาเลเซียนี่พวกไก่แจ้นะเนี่ยยืนละหมาดกัน
เขาไปเห็นปรดรภาพไปเห็นถึงอิสลามที่ยิ่งใหญ่อิสลามจริงๆไม่ได้ให้ยึดติดในเรื่องสีผิวหรือไปดูแคลนเหยียดหยามคนผิวสีผิวอื่นไม่ใช่แล้วเขาก็ได้ศึกษาอิสลามที่ถูกต้องตอนหลังกลับไปเนี่ยเขาก็เป็นบุคคลที่มีส่วนสำคัญในการที่จะเผยแพร่ศาสนาอิสลามที่ถูกต้องแต่ก็ถูกฝ่ายที่เป็นนะลูกศิษย์ของเอลีญะห์มุฮัมมัดนี่ลอบยิงก็เป็นชะฮีดเพราะฉะนั้นเนี่ยอิสลามเป็นศาสนาสำหรับมนุษยชาติมันจึงเป็นทางรอดสำหรับมนุษยชาติที่อัลลอฮฺประทานมาให้แล้วบาชีรอวะนาดีรอในฐานะของผู้ที่บอกข่าวดีแล้วก็แจ้งเตือนนบีของเราเนี่ยบอกข่าวดีด้วยแล้วก็แจ้งเตือนด้วยและเราจะเห็นได้ว่าทั้งในกุรอานและในหะดีษเนี่ยเริ่มต้นด้วยการบอกข่าวดีก่อนเวลาจะด่าว่าจะเรียกร้องผู้คนทั้งหลายนะบาชีรันนี่เรื่องผู้บอกข่าวดีก่อนนะซีรันผู้เตือนให้กลัวเตือนนะทีหลังนะดังนั้นเวลานบีส่งซอฮาบะห์ออกไปประกาศศาสนานบีจะสั่งว่าบาชิรูวะลาตุนฟิรูจงบอกข่าวดีจงบอกข่าวดีให้ไปบอกข่าวดีก่อนอย่าทำให้คนทั้งหลายตะเลิดเปิดเปิงไปพูดทีเดียวปังปังปังตะเลิดกันหมดไม่มาแล้วไอ้นี่แสดงว่าผิดหลักดะวะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเอาข่าวดีไปบอกก่อนเรื่องดีเอาไปบอกก่อนนะวะอัรซัลนากะลินนาสรอซูลาและเราส่งท่านนั้นมาเป็นรอซูลสำหรับมนุษยชาติทางรอดเนี่ยมันไม่ใช่ทางรอดเฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดนะสำหรับมนุษยชาติและในปัจจุบันนี่พี่น้องการคอนเวิร์ตกลับสู่อิสลามนี่เกิดขึ้นทุกย่อมย่าเราจะเห็นเหตุการณ์การที่ฝรั่งตาน้ำข้าวนี่ประกาศตนเข้ารับอิสลามเฉพาะไอ้ช่วงฟุตบอลโลกที่กาตาร์นี่มีคนเข้ารับอิสลามนี่จำนวนมากมีคนเข้ารับอิสลามเป็นจำนวนมากแล้วคนเหล่านี้เนี่ยเขาดีใจในขณะที่บางคนก็ต่อว่าเพราะเพิ่งจะเข้ารับอิสลามตอนอายุเนี่ยมากแล้วอายุต้อง70แล้วคือแก่แล้วแล้วเขาก็ต่อว่าพวกคุณไปอยู่ที่ไหนทำอะไรกันอยู่ปล่อยให้ฉันเนี่ยอายุเลยมาขนาดนี้แล้วเพิ่งเอาอิสลามมาบอกฉันเนี่ยทำอะไรกันอยู่นี่โดนดุนะพวกเราเนี่ยโดนดุไปสรณังกันที่ไหนถามแบบบ้านเราก็ไปสรณังมัวแต่สรณังกันเรื่องอะไรเนี่ยใช่หรือเปล่ากุลยาอัยยูฮันนาสอินนีรอซูลุลลอฮิอิลัยกุมจะมีอาอัลลซีละฮูมุลกุสสมาวาติวัลอัรฎลาอิลาฮะอิลลาฮูวะยุฮีวะยุมีตฟาอามินูบิลลาฮิวะรอซูลิฮินนบีอัลอุมมีอัลลซียูมินูบิลลาฮิวะกะลิมาติฮิละอัลละกุมตะฮ์ตะดูนโอ้ศาสนทูตจงประกาศเถิดว่าโอ้มนุษยชาติทั้งหลายแท้จริงข้าพเจ้านี้คือศาสนทูตของอัลลอฮ์ที่ถูกส่งมายังพวกท่านทั้งหลายทั้งหมดทั้งมวลทางรอดเนี่ยอัลลอฮ์ไม่ได้ให้เฉพาะกลุ่มหนึ่งกลุ่มใดศาสนายิวเนี่ยมันก็เฉพาะยิวนึกออกไหมศาสนายิวมันเฉพาะยิวจริงๆเลยนะจะคุณไม่ใช่ยิวเนี่ยยากยากแต่ศาสนาอิสลามเนี่ยมันไม่ใช่มันสำหรับมนุษยชาตินะอัลลอฮ์ใช้ให้ศรัทธาต่อนบีหรือรอซูลที่เป็นนบีอุมมีก็คือเป็นผู้ที่อ่านไม่ออกเขียนไม่ได้เชื่อในอัลลอฮ์ในดำรัสของพระองค์เห็นไหมดังนั้นเนี่ยทางรอดนี้ก็คืออิสลามของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่ท่านนำมาประกาศถ้าอื่นจากทางของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมไปแล้วไม่รอดท่านนบีบอกว่าวัลลซีนัฟซีบิยะดีฮิลายัสมะอูบีอะฮัดมินฮาซิลอุมมะติยะฮูดียุนวะลานัสรานียุนซุมมะลายูมินุบีอิลลากานะมินอะห์ลินนารรอวาฮุมุสลิมุนขอสาบานต่อพระผู้ทรงชีวิตของฉันอยู่ในองค์ประทานของพระองค์ว่า
จะไม่มีคนหนึ่งคนใดจากประชาคมนี้ไม่ว่าจะเป็นยะฮูดีไม่ว่าจะเป็นนัสรอนีได้ยินเรื่องราวของข้าพเจ้าแล้วพี่น้องก็เทียบไปยะฮูดีคนไหนได้ยินเรื่องนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนัสรอนีคนไหนได้ยินเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมหรือใครก็ตามแต่ที่ได้ยินเรื่องราวของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมในบ้านเรานี่ได้ยินกันหมดยังได้ยินกันหมดแล้วจะมาบอกไม่เคยได้ยินไม่ได้ไอ้ที่คุณไปประท้วงไม่ให้เขาส่งเสียงน่ะแสดงว่าคุณได้ยินได้ฟังอัชฮะดูอัลลาอิลาฮะอิลลัลลอฮ์แล้วก็ไปประท้วงบอกมันหอนแกอีแล้วก็แสดงว่าฟังดิได้ยินแล้วดิได้ยินคำว่าอัลลอฮ์มาแล้ววะอัชฮะดูอันนะมุฮัมมัดัรรอซูลุลลอฮ์นะได้ยินคำว่ามุฮัมมัดแสดงว่ามาถึงแล้วแล้วเขาก็ไม่ศรัทธาต่อข้าพเจ้ายกเว้นคนคนนั้นเป็นอะห์ลุนนาร์อะห์ลีนรกวัลละซีนัฟซีบิยะดิฮิลาวอันนะมูซาอะลัยฮิสสลามกานะฮัยยันมาวะซิอะฮูอิลลาอัยยัตตะบิอานีขอสาบานต่อพระผู้ซึ่งชีวิตของฉันอยู่ในองค์ประทานของพระองค์ว่าหมาดแม้นว่ามูซาอะลัยฮิสสลามมีชีวิตอยู่แต่ณเวลาของท่านนบีมูฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยังมีชีวิตอยู่และนบีมูซายังมีชีวิตอยู่ยาวยืนยาวมาจนกระทั่งถึงสมัยนบีมูฮัมมัดมูซาย่อมไม่มีความสามารถอันใดยกเว้นจะต้องปฏิบัติตามข้าพเจ้าเท่านั้นเพราะรับพันธสัญญากันไว้หมดแล้วว่าถ้าอยู่ท่านนบีมูฮัมมัดต้องยืนยันรับรองในความเป็นนบีความเป็นรอซูลของนบีมูฮัมมัดแล้วก็ต้องเชื่อต้องถือตามนบีมูฮัมมัดนั่นคือทางรอดทางเดียวนะอิสลามเป็นศาสนาที่มีความสมบูรณ์ได้รับการยืนยันรับรองจากพระองค์อัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาอัลยอมะอักมัลตุละกุมดีนะกุมวะอัตมัมตุอะลัยกุมนิอามะตีวะรดีตุละกุมุลอิสลามดีนะมาประกาศมาประมาณ 1,400 กว่าปีมาแล้ววันนี้ข้าได้ทำให้ศาสนาของสู่เจ้าทั้งหลายสมบูรณ์สำหรับสู่เจ้าทั้งหลายสมบูรณ์แล้วอิสลามไอความจะเป็นทางรอดนี่มันต้องสมบูรณ์นะพี่น้องพื้นถนนนี่ต้องซีเมนต์อย่างดีฝนตกก็ไม่ลื่นใช่ไหมมีบาริเออร์วางไว้อย่างดีขอบเขตชัดเจนตีเส้นไว้ชัดเจนไฟส่องสว่างกลางคืนวิ่งดุยสบายเลยไอ้เส้นที่ว่าเนี่ยใช่ไหมศาสนาต้องเป็นอย่างนั้นไม่ใช่ครึมอะไรก็ไม่รู้นะทำได้บ้างทำไม่ได้บ้างหรือทำได้บ้างหรือยังไงทำได้หรือทำไม่ได้ว่าชัดนี่ว่าไปตามกระแสศาสนาตามกระแสก็จบเหเมื่อนั้นศาสนาต้องนำกระแสกระแสต้องเป็นไปตามศาสนาแต่ถ้าศาสนาเป็นไปตามกระแสจบเหจารย์บอกทุกวันเนี้ยลองดูซิว่าศาสนาใดเป็นไปตามกระแสศาสนาใดที่นำกระแสนั่นแหละคือทางรอดเหมือนเราวิ่งอยู่ในทางด่วนนะไฟมันต้องสว่างชัดมากอิสลามนี่ชัดไหมพี่น้องจากท่านอัลอิรบาตอิบนุซาริยะบอกว่าท่านนบีได้ประกาศว่ากัตตรักทุกุมอะลัลบัยฎออิในบางสำนวนว่าอะลัลมะฮัจจะติลบัยฎอแน่แท้ข้าพเจ้าได้ทิ้งพวกท่านทั้งหลายไว้บนความขาวจั่วขาวจั่วนี่ยังไงบนหนทางที่มันขาวจั่วนี่แปลว่าสว่างกระจ่างแจ้งเจรูสเตรังไม่ใช่เตรังธรรมดาเจรูสเตรังชัดเจนแจ่มแจ้งอิสลามที่นบีทิ้งไว้เนี่ยไม่ใช่คุ้มเคือนะไม่ใช่วิ่งวิ่งไปไฟดับอัลลอฮ์บางช่วงนี่มืดมืดตึบเลยไฟไม่มีไฟส่องสว่างไม่มีมีสิทธิ์จะไปล่อกับเบรีเออร์กลางทางได้แต่หรือเปล่าบางทีไปตกหลุมไปตกข้างทางได้ถ้าไม่มีอะไรกันนะว่าไม่ตีเส้นให้ชัดเจนนี่อิสลามมีความชัดเจนมีความสมบูรณ์ขนาดไหนอะไลลูฮากะนะฮาริฮากลางคืนของมันก็เหมือนกับกลางวันของมัน
ความชัดเจนที่ว่านี่กลางคืนเหมือนกลางวันเลยแล้วพี่น้องไปดูไอ้ถนนเส้นนั้นน่ะกลางคืนเนี่ยมันก็เหมือนกลางวันแหละโอ้โหไฟนี่ตลอดแต่ไม่ค่อยมีรถวิ่งเมื่อก่อนผมใช้ประจำเวลาจะไปบางปะอินจะไปแถวยงอยุธยาเนี่ยออกเส้นนั้นอัดดุย104 105 106ทำผิดกฎหมายไปตลอดมันวิ่งช้าไม่ได้พี่น้องเดี๋ยวไม่งั้นหลับความที่ว่ามันไม่มีรถน่ะแต่ถนนมันดีจริงๆนะเส้นไปบางไทรเห็นไหมลายซีกวันฮาบาดีอิลลาฮาลิกุนจะไม่เบี่ยงเบนหลงออกจากเส้นทางนั้นหลังจากข้าพเจ้ายกเว้นคนที่วิบัติโดยแท้ไอ้ประเภทจะวิบัติวินาศสันตโรโดยแท้ในพวกนี้หลงขนาดชัดขนาดแน่นขนาดนั้นแล้วยังหลงนี่แสดงว่าอัลลอฮ์ที่สุดแล้วแต่แบงและหลุดออกไปได้ยังไงข้ามเบรีเออร์ไปได้ยังไงหลุดลวดหนามไปได้ยังไงไปไอ้เล็กที่ก็กันออกไปได้ยังไงใช่ไหมอินนาอุลัยซะชัยอุนยุกอริบุกุมอิลัลญันนะติอิลลากัดอมรตุกุมบินบีประกาศว่าคือกุรอานประกาศก่อนว่าไงว่ามาอาตากุมุรรอซูลฟะคูซูสิ่งใดอันใดที่รอซูลได้นำมายังพวกท่านทั้งหลายก็จงยึดมั่นว่ามานะฮะกุมอันหูฟันเจ้าสิ่งใดที่รอซูลห้ามไม่ให้ไปยุ่งเกี่ยวกับสิ่งนั้นพวกท่านก็จงยุติอิสลามมีเรื่องคำสั่งใช้คำห้ามชัดเจนอะไรห้ามอะไรอนุญาตเรียกว่าเรื่องหมวดฮาลาลฮารอมชัดเจนแต่ในหลายๆศาสนานี่บางทียังงงยังตอบไม่ได้อิสลามมีความชัดเจนนะต้องพูดรักษาหลักการไม่ใช่เอาใจคนไม่ใช่ว่าเอากระแสหรือโหนกระแสนี่ถ้าถามเรื่อง LGBT นี่เป็นไงมันก็ต้องตอบตามหลักการของศาสนาแต่จะไปโหนกระแสโอ้ไม่เป็นไรคนเราอย่ามาตัดสินกันไม่ได้เหมือนกับที่เขาพูดก็กูจะเป็นกูอย่างนี้มึงจะมาตัดสินมึงไม่ใช่อันเนาะก็ตกลงกันแล้วก็ที่นบีตัดสินไว้ล่ะว่าอัลลอฮ์จะละนัดเนี่ยตกลงตัดสินไม่ได้เลยว่าถูกหรือผิดเราก็บอกว่าถูกหรือผิดเราพูดได้เพราะมันมีหลักเราว่าตามหลักเราไม่ได้ว่ามันโดยตรงเราว่าตามหลักเสร็จแล้วมันจะพอใจไม่พอใจก็อีกเรื่องนึงแล้วเราก็บอกด้วยว่ามันก็มีช่องเพราะมันเป็นบาปเมื่อมันเป็นบาปมันก็มีอยู่สองอย่างนะบาปเล็กกับบาปใหญ่ก็อิสติกฟาร์ไปแต่เป็นบาปเล็กแต่ถ้าเป็นบาปใหญ่ก็เตาบัตตัวก็เลิกได้ของมันเลิกได้ก็เลิกสิจะเบาแล้วเราก็ไม่ไปบอกว่าเป็นชาวนรกเป็นชาวสวรรค์เพราะเราไปพูดอย่างนั้นไม่ได้เพราะเราไม่รู้ว่าตอนตายมันจะตายยังไงเราก็ตัดสินไปตามลักษณะที่ปรากฏชัดเท่านั้นเองแต่ถ้าเราไม่ถือล่ะโอ้ไปมาไอ้คนพูดก็จะเป็นพวก LGBT ไปด้วยใช่เปล่าตอนหลังมามันมีนะเว็บบางเว็บเนี่ยมันเป็นคนฝรั่งที่เป็นกลุ่มพวกที่ว่านี่แหละแล้วก็เผยแผ่อิสลามซะด้วยกุรอานนี่ยังทำเป็นสีรุ้งเลยกุรอานเนี่ยไอ้ตรงที่เป็นด้านข้างของกุรอานเนี่ยเขาไปทำสีที่ใส่ไว้แต่ละหน้าออกมาเป็นสีรุ้งก็คือธงของ LGBT เอามาใส่เขามีกุรอานเขาเลยนะทำเป็นสีนะและนี่แหละที่ว่ามันเกิดมีผู้หญิงไปนำละหมาดในบางสุราแถวแถวแคลิฟอร์เนียอะไรเงี้ยนะมีอิหมัมเป็นตัวอีเมียตัวอีแมจะว่าเป็นผู้หญิงเออมันก็สามารถในการที่จะพูดได้อินนาอูไลซาชัยอุนยุกอริบุกุมิลันจันนะอิลลากัดอมรตุกุมบินบีบอกว่าหาได้มีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่มันจะทำให้พวกท่านทั้งหลายใกล้ชิดไปยังสวรรค์ของอัลลอฮ์ยกเว้นว่าข้าพเจ้าได้ใช้พวกท่านทั้งหลายได้ทำหมดแล้วอะไรที่จะทำพวกท่านใกล้สวรรค์ของอัลลอฮ์นะข้าพเจ้าเนี่ยบอกหมดแล้วนบีไม่ได้ปกปิดเอาไว้เลยวะไลซะชัยอุนยุกอริบุกุมิลันนาริอิลลาวะกัดนะฮัยตุกุมอันฮุและใช่ว่ามีสิ่งหนึ่งสิ่งใดที่จะทำพวกท่านทั้งหลายเนี่ยเฉียดเข้าไปใกล้นรกยกเว้นว่าข้าพเจ้าก็ได้ห้ามพวกท่านทั้งหลายเอาไว้หมดแล้วไอ้เรื่องไม่ดีนะบีก็ห้ามไว้หมดแล้วไม่ได้ว่าไปแทงกั๊กเอาไว้มันเป็นหนทางที่ชัดเจนเป็นหนทางที่เราทั้งหลายจะต้องมีความมั่นคง
หตุนั้นเราจึงขอในการละหมาดทุกวักตูทุกรอกาอัตว่าอิฮดินัสซิรอตัลมุสตะกีมหลังละหมาดเสร็จนบีสั่งกับท่านมุอาซอิบนุญะบัลรอฎิยัลลอฮุอันบอกกับท่านมุอาซว่ามุอาซฉันรักท่านนบีบอกรักกับซอฮาบะห์ของท่านรักนี้เป็นรักบริสุทธิ์ไม่ใช่รักแบบ LGBT ไม่ใช่กูรักมึงโวยกูรักมึงโวยละครช่องวันน่ะนะไปมาผู้ชายดูดปากกันกูรักมึงโวยนบีนะบอกรักกับซอฮาบะห์ดังนั้นในอิสลามเนี่ยเขาให้บอกรักกันรักใครชอบใครบอกเดี๋ยวจะเสียใจในภายหลังสาอัมอึงเก็บไว้ไม่บอกนะวันนี้รักใครชอบใครบอกไปเลยนบีบอกกับท่านมุอาซบอกมุฮัมมัดมุอาซนะฉันเนี่ยรักท่านดังนั้นเมื่อรักกันก็บอกของดีให้ว่าท้ายละหมาดฟัรดูทุกวักตูนะอย่าทิ้งนะอัลลอฮุมมะอินนีอะลาซิกริกะวะชุกริกะวะฮุสนิอิบาดะติกะให้อันต้นนี้ยามุกัลลิบัลกุลูบตับบิตกัลบีอะลาดีนิกะวะอะลาตออะติกขอให้อัลลอฮ์นี่เรามีความตะตับมีความมั่นคงบนศาสนาของพระองค์ท่านมั่นคงในศาสนาของพระองค์นะก็ฝากกับเราทั้งหลายเราอย่าเกณฑ์กันอยู่แล้วไม่พูดเรื่องนี้เราก็อย่าเกณฑ์กันอยู่แล้วว่าอิสลามคือทางรอดทางเดียวเท่านั้นสำหรับยุคสมัยสุดท้ายนี้คืออิสลามที่นบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนำมาประกาศก็ต้องเชื่อศรัทธาในความเป็นนบีของท่านนบีมุฮัมมัดศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมด้วยถึงจะเป็นทางรอดก็คงจะฝากไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้เพราะว่าเดี๋ยวยังมีวิทยากรท่านอื่นอีกนะครับพี่น้องก็อยู่เป็นกำลังใจกันด้วยอะกูลกอลีฮาซาวะอัสตัฆฟิรุลลอฮะลีวะลิกุมวัลลอฮุอะลัมบิศ็อวาบวัสสลามุอะลัยกุมวะเราะห์มะตุลลอฮ์วะบะเราะกาตุฮ์